สวัสดีครับพบกับ Tiger Emin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้ด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการใช้งาน Samsung Galaxy A8 2018 Android Version 9นะครับเป็นวัน UI แล้วนะครับตัวนี้มาพูดถึงเมนูตั้งค่านะครับในเมนูตั้งค่าเนี่ยก็มีเมนูอีกมากมายนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเมนูที่ชื่อว่าการดูแลอุปกรณ์นะครับการดูแลอุปกรณ์เนี่ยเมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้รุ่นเก่าๆจะไม่มีนะครับใน Samsung นะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีการกำลังตรวจสอบโทรศัพท์นะครับพอตรวจสอบปุ๊บเนี่ยมันทำการปรับมาให้อัตโนมัติให้ประสิทธิภาพของโทรศัพท์เนี่ยกลับมา 100% เหมือนเดิมนะครับเราก็กดปรับปุ๊บมันก็จะบอกว่าพวกปิดแอปพื้นหลังแล้วนะครับเพิ่มพื้นที่การเก็บให้อีก10เมกไม่พบการใช้งานแบตเตอรี่จำนวนมากตรวจไม่พบแอปขัดข้องปิดการสแกนไวรัสแล้วนะครับเรากดสิ้นสุดในนี้มันก็จะบอกว่าตอนนี้เราสถานะชาร์จอยู่นะครับมีที่จัดเก็บในเครื่องในเมมในตัวเครื่องคือ13นะครับหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่คือแรมนะครับ1กิกนะครับด้านความปลอดภัยปิดอยู่แล้วแต่เราจะเปิดไม่เปิดนะครับเมื่อเรากดเข้าไปดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี้ยก็จะบอกว่าตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเต็มนะครับมันจะบอกว่าในเนี้ยมันจะบอกว่าในวันเนี้ยแอปอะไรทำงานอยู่บ้างนะครับมันก็บอกให้เรารู้นะครับในส่วนของพื้นที่จัดเก็บนะครับพื้นที่จัดเก็บส่วนมากก็จะมันจะบอกว่าข้อมูลแอปข้อมูลผู้ใช้นะครับแอปพลิเคชันมีจำนวนเท่าไหร่ตามนี้นะครับมีพื้นที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยSD card มีเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หน่วยความจำที่เป็นแรมนะครับเราก็กดเข้าไปปุ๊บมันสามารถล้างได้นะครับกดล้างมันก็จะคืนค่ามาให้ถึง500กว่านะครับนะมาเป็นจากแรม4เห็นไหมจาก 2.5 เมื่อกี้1ขึ้นมา 2.5 นะเดี๋ยวมันก็หายไปแกนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะเปิดไหมสแกนไวรัสมันเป็นของ MAC ฟรีอะไรสักอย่าง Mac ฟรีอ่านถูกป่ะนะครับในส่วนของการดูแลอุปกรณ์เมนูนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ